วัสดีค่ะก็ท่านนายกฝากสื่อสารกับพี่ๆสื่อมวลชนนะคะแล้วก็ประชาชนว่าตอนนี้ก็อยากจะทุ่มเทเวลาให้กับพี่น้องที่กำลังเดือดร้อนนะคะในเรื่องของภัยน้ำท่วมก็ดีแล้วก็ในบางจุดที่ยังมีปัญหาภัยแล้งอยู่ด้วยเนี่ยวันนี้ตอนบ่ายเดี๋ยวท่านก็จะเดินทางลงไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่จังหวัดอุบลราชธานีส่วนเรื่องราวในสภาก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะเมื่อวานก็ราบรื่นดีนะคะทุกท่านก็ได้นำเสนอข่าวไปแล้วท่านก็อยากจะฝากถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตอนนี้ปิดสมัยการประชุมแล้วก็อยากจะขอให้ทุกท่านนะคะทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลเองท่านก็กำชับของส.ส.ฝักฝังรัฐบาลเนี่ยให้ลงพื้นที่ไปช่วยพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่แล้วก็ฝากไปถึงทุกฝ่ายนะคะว่าขอให้มาร่วมมือกันช่วยน้องช่วยพี่น้องประชาชนนะคะตอนนี้ก็อยากจะทุ่มเทเวลาเป็นเรื่องนั้นเป็นหลักก่อนก็ไม่มีค่ะท่านก็ถึงได้กำชับอย่างนี้ค่ะว่าตอนนี้จริงๆเนี่ยอยากจะฝากเรียนทุกฝ่ายนะคะว่ามันเป็นเวลาที่เราน่าจะเอาความสามารถที่มีเอาสรรพกำลังที่มีมาร่วมกันช่วยแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนมันไม่ใช่เรื่องน้ำท่วมอย่างเดียวด้วยมีปัญหาอีกหลายๆอย่างที่ผู้แทนราษฎรเนี่ยสามารถจะเข้ามาช่วยเหลือประชาชนได้แทนที่จะไปกลับไปที่ประเด็นเดิมๆนะคะก็อยากจะฝากส่วนตัวอาจารย์เองก็ด้วยเช่นเดียวกันว่าเราก็อยากจะทำการเมืองใหม่ตัวเองก็เป็นนักการเมืองใหม่ก็คาดหวังว่านักการเมืองใหม่ทุกคนจะให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนเป็นลำดับแรกนะคะเรื่องทางการเมืองที่จะโจมตีกันอะไรเนี่ยก็เข้าใจว่าทุกท่านก็ทำหน้าที่นะคะด้วยความเคารพในฐานะฝ่ายค้านแต่ว่าวันนี้อยากจะขอความกรุณาว่าช่วยกันทุ่มเททำงานให้กับพี่น้องประชาชนก่อนเป็นหลักเพราะว่าสภาก็เพิ่งปิดสมัยประชุมไปเดี๋ยวพฤศจิกก็จะเปิดสมัยประชุมใหม่ตอนนี้มีเวลาเหลืออยู่ประมาณ2เดือนเนี่ยที่เราจะได้ทุ่มเทเวลาให้กับพี่น้องประชาชนเต็มที่อยากจะขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจกันตรงนั้นมากกว่าค่ะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราเดินหน้าไปข้างหน้าด้วยกันนะคะทุกฝ่ายทำหน้าที่ตามบทบาทในสภานี้อาจารย์ก็ให้ความเคารพทุกฝ่ายนะคะก็อาจารย์ทราบเพียงแต่ว่าเป็นรายงานที่ทางฝ่ายความมั่นคงเสนอท่านมานะคะแล้วก็ไม่ได้เห็นรายละเอียดข้างในก็เป็นข้อมูลชั้นความลับก็ไม่ได้เปิดเผยอะค่ะไม่ได้มีเจตนาตรงนั้นมั้งคะเข้าใจว่าคือท่านอาจจะมีกระเป๋าเอกสารหลายใบเยอะมากเลยที่เตรียมเอกสารเกี่ยวกับเรื่องของสภาแล้วมันอาจจะติดมาด้วยก็เลยเผอิญท่านยังบอกใครมาถ่ายเนี่ยท่านก็ไม่ทราบว่ามีตากล้องถ่ายได้ไม่อาจารย์ไม่ได้เห็นเลยอย่างที่เรียนนะคะว่าเป็นข้อมูลชั้นความลับก็ไม่ได้ให้โฆษกเห็นเหมือนกันก็ต้องขออนุญาตเรียนได้แค่นี้จริงๆค่ะเป็นเรื่องของฝ่ายความมั่นคงค่ะขอบพระคุณนะคะเดี๋ยวเดินทางเดี๋ยวไปอุบลด้วยกันเลยป่ะคะเดี๋ยวบ่ายวันนี้ค่ะท่านเทวันก็จะมีการเรียกประชุมนะคะอันนี้ก็จะจัดตั้งเป็นวอลลุ่มที่จะพิจารณาว่าจุดไหนต้องเร่งเยียวยาเพื่อที่จะเร่งเรื่องของการเบิกจ่ายเราก็ไม่อยากจะให้มันติดล็อกติดข้อจำกัดที่เคยเป็นมาในอดีตนะคะท่านก็จะเร่งตรงนี้ด้วยแล้วก็จะมีการรายงานข้อมูลของความเดือดร้อนที่ประเมินได้แล้วในจุดที่น้ำลดแล้วในบางจังหวัดเข้ามาแล้วก็จะได้เร่งการเบิกจ่ายค่ะก็จะเป็นใบสามครึ่งนะคะที่ท่านจะเรียกประชุมค่ะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวไปอุบลด้วยกันกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ